สวัสดีครับวันนี้แสงจันทร์โมบายก็จะมารีวิวโมโต C นะครับ 4G ก็คือโมโตโรล่านี่แหละครับผมรุ่น C แล้วก็รองรับ 4G นะครับตัวนี้เรามาดูกันครับราคาเบาๆแล้วก็เป็นผูกกับ True Move นะครับเบอร์ให้มาก็สวยพอดูเหมือนกันมาดูรูปแบบนะครับตัวนี้จะเป็นจอขนาด5นิ้วนะครับดิสเพลย์5นิ้วนะแล้วก็กล้อง5ล้านนะครับ AF บวกกล้องหน้าเนี่ย2ล้านนะครับแล้วก็รองรับ 4G 3G support นะครับแบตเตอรี่2350 mAh นะครับตัวนี้ CPU เป็น Dual Core นะ 1.1 GHz แล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้ได้กับทุกซิมนะไม่จำเป็นต้องเป็นครูอย่างเดียวแต่เขาทำรายการคู่กับทูฮะเบอร์ให้มาก็โอเคเหมือนกันตัวนี้แล้วก็มาดูซีเรียลอะไรครบใส่ได้2ซิมนะครับแต่ตัวนี้เขาจะเป็นขายทำตลาดคู่กับทูแล้วก็โมโต C ตัวนี้ Android 7นะครับเป็นน้อยนะครับแล้วก็5ขนาดดิสเพลย์854x480นะโปรเซสเซอร์1.1 GHz Dual Core นะครับ Media Tech นะครับรุ่น MD6737M 64 บิตรองรับเน็ตเวิร์กก็เครือข่ายรองรับ 4G ในคลื่น900 850 1,800 2,100 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รองรับ 3G 3G ที่คลื่น900 850 2,100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ 2G ที่คลื่น900 850แล้วก็ 1,800 1,900 นี่น่าจะรองรับพวกซิมเป็นควินได้ด้วยเพราะเราและนายซิมเป็นควินก็ตัวนี้ก็อยู่ในโครงข่ายใกล้เคียงกันครับเพราะทูก็ไม่หนีไม่พ้นกับคลื่นแคทนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีซิมแถมมาให้แล้วแต่นะครับเบอร์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงตัวนี้ลูกค้าทูมูฟเฮดลูกค้าทูมูฟเฮดนะครับแบบเติมเงินฟรีเน็ต 4G นะครับ 4G พัสไม่อั้นนาน6เดือนครับรองรับสิทธิ์เน็ตเล่นเน็ตฟรีไม่อั้นนะครับเนี่ยถ้าใช้กับเครื่องรุ่นนี้เดี๋ยวก็เรามาดูกันข้างในโอเครูปลักษณ์แล้วก็ซีนอะไรก็โอเคบริษัทที่ผู้ผลิตก็โอเคนะฮะนี่ก็คือโมโตเนี่ยทั้งหน่วยความจำ 16 กิกนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาแกะกันเลยนี่ผมกรีดไว้แล้วนะครับเพื่อให้ความรวดเร็วและสะดวกขึ้นไม่ให้รีวิวช้านานก็สีที่มีให้เลือกก็จะมีสีดำสีดำนะครับแล้วก็สีบอลขาวบอลเทามุกอะไรพวกนี้คล้ายๆกันแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ 4G แล้วก็ Android แล้วบลูทูธรองรับ Wi-Fi นะครับผมเป็น Duo Core นะจ๊ะแกะทางไหนด้านข้างนะครับกรีดแล้วปุ๊บเปิดออกมาทันนานๆตอนนี้เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับที่แสงจันโมบายแสงจันช็อปที่ถ้าลูกค้าท่านใดมาพิโรเดินทางใกล้ๆนะครับอยู่ที่สถานีขนส่งพิซโร่แห่งที่2สัตว์อินโดจีนนะครับเป็นขนส่งที่2นะครับเดี๋ยวมีรีวิวไว้ในที่แสงจันทร์มอบายแล้วก็แสงจันทร์ช็อปเข้าไปที่แฟนเพจได้นะครับแสงจันทร์นะครับแล้วก็แสงจันทร์ในบูธก็จะมีไว้ให้ทุกท่านได้ชมตัวนี้นะครับหน้าจอก็คือจะแกะไม่แกะก็ได้แล้วก็มีบอกหมดนะครับวายสกรีนตัวหน้าจอ5นิ้วแล้วก็Dual Core นะครับแล้วก็กล้องสลับหน้าหลังกล้องหลัง5กล้องหน้า2นะครับ Android 7แล้วก็ Connectivity ก็คือรองรับ 4G รองรับ 4G นะครับโอเครูปทรงสวยงามด้านข้างกล้องอยู่ตรงกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาจริงๆผมแกะไว้แล้วนะเดี๋ยวเราลองแกะอีกรอบนึงก็ได้ตัวนี้ก็มีจำหน่ายแล้วที่แสงจันทร์มบายแล้วก็บ้านแสงจันทร์แล้วก็แสงจันทร์ช็อปนะครับติดต่อได้นะครับผมติดต่อได้เลยเข้าไปที่แฟนเพจนะครับแสงจันทร์หรือFacebook แสงจันทร์มบายครับแล้วก็แสงจันทร์ช็อปก็จะมีให้นะครับผมนี่ก็แบตเตอรี่ 2,300 มิลลิแอมป์นะครับใส่ได้2ซิมซิม1 True Move ที่เป็นโปรโมชั่นแล้วก็ใส่ Memory เพิ่มได้ของเขามี16เราเพิ่มได้สูงสุด128แล้วก็ซิมที่2นะครับเป็นมินินะครับไม่ใช่ไมโครเป็นมินิซิม
ซิมจะมี3สเต็ปใหญ่แล้วก็มากลางมินิตัวนี้เขาก็จะบอกชัดเจนว่าเขามี16นะครับโมเดลก็มีบอกหมด X T1758 เป็นรุ่นโมโต4นะฮะแล้วก็ใส่ซิมเข้าไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราลองมาเปิดสัญญาณกันดูผมลงทะเบียนไว้เบื้องต้นเรียบร้อยหมดแล้วก็ผูกกับซิมเดิมใช้ Gmail แล้วก็ย้ายซิมเข้ามาที่เครื่องใหม่นี้ก็ใช้ Gmail มันก็จะแบ็กอัพกลับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้แบบเดียวกันกับพวก Samsung พวก Moto Oppo อะไรพวกนี้ Vivo นะครับเมื่อกี้ผมลงทะเบียนไปหน้าจอก็จะขึ้นมาแล้วก็อย่างที่พูดครับเรามาชมฟังก์ชันเมนูด้านในกันตอนนี้ผมยังขออนุญาตไม่แก้ผมยังไม่ได้ปิดจานละเกี่ยวกับความตอบรับครับตัวนี้ก็เกี่ยวกับน้องๆที่ชอบเรื่องของไวมันเรื่องของเจเนอเรชันใหม่โมโตเขาก็เรื่องของวัยรุ่นมีกำลังอัปเดตเวลาวันที่วันนี้วันอาทิตย์เช็คเข้าไปที่การ์ดเรียบร้อยนะไมค์อะไรกล้องครบเมนูฟังก์ชันครบวันนี้ผมไม่ใส่รหัสความปลอดภัยเพราะเป็นเครื่องใช้ที่ร้านนะครับขึ้นมาแล้วฮะสัญญาณขึ้นมาที่ 4G แล้วก็ True Move Head นะครับตัวนี้มันจะจัดการรองรับ 4G นะครับเดี๋ยวจะลงทะเบียนกันแล้วก็มากดข้างซ้ายข้อความเข้ามาแล้ว Gmail เรียบร้อยนะของ Gmail ก็นี่คือบ้านแสงจันทร์แล้วก็เรามากดรับโปรโมชั่นกันเลยดีกว่า6เดือนนะครับปัดขึ้นเข้าเมนูโชว์เดี๋ยวรูปถ่ายพอเราแบ็กอัพกลับมาเนี่ยมันจะกลับมาหมดเลยนะภาพจาก Gmail ผมจะกดดอกจัน144เรียนรับโปรโมชั่นครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วข้อความเขาขึ้นตกลงตัวนี้ผมก็จะไปตั้งค่าไลน์อนุญาตถ้าเครื่องขึ้นมาครั้งแรกอนุญาตนะครับอนุญาตนะครับเป็นอะไรครับเสียงโมโต้จะเป็นอะไรเป็นคาแรคเตอร์เขานะช้านิดนึงลืมเบอร์ใส่เบอร์โทรเข้าไป095353562คือไอตัวสติกเกอร์นี่ถอดออกไปได้ครับแต่ผมยังไม่ได้ติดจานลายก็เลยขออนุญาตยังไม่ผ่านกล้องขาหรือชื่อเพื่อนๆเก่าๆกลับมาได้หมดนะครับถ้าเราสมัครแบบทีมได้ล็อกอินแบบเมลที่เราสมัครไว้นะครับอ
ก็คือเขาจะบอกว่าคุณจะไม่สามารถใช้ LINE ในอุปกรณ์ได้เดิมได้อีกถ้าคุณย้ายกลับมาก็คือถ้าเราซีเรียสก็ไม่ต้องตกลงนะแต่เราไม่ซีเรียสเพราะเราย้ายมือถือเข้ามาที่เครื่องใหม่แล้วตัวระบบมาที่ตัวเครื่องโมโตใหม่แล้วเพราะเครื่องเก่ามันเป็นรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นแบบดึกดำบรรพ์เลยอะแบบอย่างนี้เลยอะคุณจะใช้อะไรนะรุ่นไตเน็ตเก่าๆอะไรเงี้ยครับไม่นะครับเรามาใช้ราคาประหยัดครับ2,000กว่าบาทครับก็หน้าจอใหญ่คือสเปคแรงกว่ารุ่นเก่าๆแน่นอนก็ลืมกันไปเลยนะครับผมลืมกันไปเลยตอนนี้ผมก็ย้ายมาก็ไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องกลับไปที่ตัวเครื่องเก่าแล้วก็ตอบตกลงไปรอสักครู่นี่เขากำลังซิงรายชื่อเก่าๆกลับมาให้แล้วนะครับมาแล้วครับนี่ฮะลูกรายชื่อก็กลับมาหมดเหมือนเดิมถ้าเราสมัครและตั้งค่าล็อกอินแบบใช้ Gmail เราจะย้ายไป10เครื่อง100เครื่องนะครับถ้าเราจำรหัสผ่านกับ Gmail เราได้เปลี่ยนเบอร์แล้วก็มาแก้ไขเปลี่ยนเบอร์อีเมลเราก็ยังคงซิงค์กันไว้กับ LINE นะครับแล้วก็บันทึกคีฟอะไรไว้ให้เราทั้งหมดนะครับนั่นคือข้อดีของการสมัครและใช้ Gmail คือเราจะได้ไม่ต้องไปล่ารายชื่อกลับมาใหม่นะครับเพราะว่าอย่างของแสงจันทร์ท็อปเนี่ยมีสมาชิกก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่านะครับตอนนี้สมาชิกอยู่ 2,000 กว่าบ้าไปแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นค้าขายไงในคีฟก็จะบันทึกทั้งหมดเราก็ดึงข้อมูลกลับมาได้นะว่าเราจะซื้ออะไรไว้นะคีฟก็เหมือนเก็บนั่นแหละเห็นไหมถ้าภาษาบ้านๆแล้วคือเก็บไว้นี่คือข้อนี้เดี๋ยวผมลองดูเปิดกล้องก่อนนะครับลองเทสดูเมื่อกี้เดี๋ยวเอาเฟซบุ๊กให้จบก่อนไลน์แล้วเฟซบุ๊กแล้วนะครับนี้เฟซบุ๊กก็ดาวน์โหลดมาใหม่โดยใช้ Wi-Fi by AASเริ่มต้นใช้งานครับผมล็อกอินชื่อที่เรามีอยู่ก็แสงจันทร์นะครับใครจะส่งเมลอะไรมาได้นะที่แสงจันทร์จริงๆผมสมัครเป็นบ้านแสงจันทร์นะมันไม่ให้ผมก็เลยเป็นแสงใจจันทร์บ้านนั่นคือมันคล้ายภาษาอังกฤษที่เขาจะอ่านข้างหลังมาข้างหน้าตลาดตอบอีเมลคนชำนาญเขาจะพิมพ์เร็วนะครับช้าอีเมลใส่เข้าไปแล้วน่าจะโหลดแอปมาผิดเดี๋ยวแป๊บนะครับมันทำไมเป็นโมชั่นอ
เป็น Facebook โมโต้นะฮะดูนะครับใช้เสร็จแล้วเพราะว่า Wi-Fi เราดาวน์โหลด10ได้20ของ PS Fiber Optic ก็ถ้าใครสนใจก็โอเคนะหรือว่าจะให้ส่งไปหารุ่นนี้อยู่ให้ลูกให้หลานก็ราคาประหยัดช่วงเทศกาลออกพรรษาก็ซื้อเป็นของฝากของขวัญได้นะครับราคาไม่แพง 2,000 กว่าบาทครับ 2,500 2,600 โปรโมชั่นอยู่ที่ 2,690 แถมซิมทรูมูฟอีก1เบอร์โหลดสัญญาณเข้ามาดูไลน์เมสเซจมันจะมีการเตือนนะมีเซ็นเซอร์และอะไรตรงนี้เขาก็จะเตือนว่ามีใครติดต่อเข้ามาประวัติมันค้างอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยปุ๊บเสร็จแล้วเฟซบุ๊กเสร็จแล้วเขาถามว่าเก็บข้อมูลสำคัญไว้หรือเปล่าเราเก็บครับเดี๋ยวนี้เขาดีนะโฆษณาบนค้าขายบนไลน์ถูกใจโพสต์ของฉันโอเคก็เป็นเพื่อนที่ดีเราก็กดเขาบ้างนะครับความนี้เด็กเข้ามาผมไม่ปิดอยู่แล้วครับเพราะตัวนี้เป็นไลน์สาธารณะเข้าสู่โรงสำหรับการต่อสักไปลงในชื่อของบ้านแสงจันทร์ใช่ไหมครับมันจะเป็นจำไว้ที่เครื่องถ้าเรามีข้อมูลอะไรเขาก็จะแบบกู้กลับมาให้เราถ้าเราใช้ Gmail Google Gmail YouTube อะไรนี้เป็นพันธมิตรกันหมดครับอยู่ในโครงข่ายเดียวกันเป็นสินค้าในเครือข่ายเดียวกันเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่คือเขากว้านซื้อกันหมดสวยครับใช้งานสบายสบายเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อความเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไปตั้งค่า Facebook ต่อเป็นหรือยังเป็น Facebook ซีเป็น Facebook นะครับตามชมที่แสงจันทร์ออนไลน์นะครับแสงจันทร์ออนไลน์ตัวนี้เป็นบ้านแสงจันทร์ก็เป็นแสงจันทร์ใส่ Gmail เราเข้าไปใน Facebook ใส่ให้ครบถ้วนนะครับอย่าลืมเป็นเด็ดขาดมันเป็นเหมือนชื่อนามสกุลเรานี่แหละถ้าเราบอกไม่ถูกเราก็ไปไม่ได้เหมือนเป็นคนต่างด้าวไปเลยนะฮะรหัสผ่านก็ต้องเป็นความลับนั่นถ้าเป็นธุรกิจอาจจะมีการสแปมมีการแฮกกันได้นะครับก็
ครับก็มาขั้นตอนสุดท้ายเราลงทะเบียนอะไรถูกต้องแล้วพาสเวิร์ดถูกต้องนะครับมันก็จะโชว์ชื่อนะครับเฟซเรานะครับนี่คือของทางร้านก็คือแสงจันทร์ช็อปอยู่ที่บขส2พิษณุโลกสี่แยกอินโดจีนนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้จดจำไหมนะฮะแล้วก็กรอกตกลงไปนะครับเขาก็จะจดจำไว้ที่เครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ซิงเข้ามาครบถ้วนนะฮะมีคนสนใจเห็นไหมเพจผมมีคนสนใจนะครับของแสงจันทร์นะครับ 58,000 กว่าคนนั่นก็คือนิมิตหมายดีนะฮะแล้วก็ขอบคุณครับที่ทุกท่านติดตามชมก็เข้ามาดูได้นะที่แสงจันทร์ช็อปกับแสงจันทร์โมบายนะครับอยู่ที่เดียวกันที่สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่2จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่แยกโดยที่เราจะขึ้นเดี๋ยวถ้าหนาวนี้ผ่านมามาเช็คอินกันได้นะครับแจกน้ำฟรีนะครับน้ำดื่มรักคุณแล้วก็ซื้อสินค้านะครับเราก็จะให้น้ำเย็นๆ1ขวดของสินค้าไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออุปกรณ์นะครับ Infinity สายชาร์จ Power Bank แล้วก็ Small Talk ต่างๆนะครับเป็นอุปกรณ์ Accessory ที่เราจะขึ้นไปตั้งแคมป์หน้าหนาวนี้ภูทับเบิกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับที่แสงจันทร์ช็อปแสงจันทร์โมบายก็แวะมาได้นะครับแล้วก็แจกน้ำดื่มรักคุณ1ขวดนะครับ600มิลนะครับแล้วก็จะมี15นี่แจกหมดครับขอให้แวะมาเช็คอินได้อยู่ปากทางติดกับทกสพิษณุโลกแห่งที่2นะครับเข้ามาเช็คอินนะครับแชร์ไลค์นะครับแชร์ไลค์ที่แสงจันทร์ช็อปกับแสงจันทร์โมบายนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่หนาวนี้นะครับเดินทางหรืออุปกรณ์เสริมขาดสายชาร์จ power bank ครับสำรองไว้ถ่ายรูปจะได้มันๆ นะครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องรีวิวยังไงให้สวยหรือว่าจะทำ YouTube ยังไงนะครับเวลาไปเที่ยวเราจะได้จดบันทึกทุกอย่างเรื่องราวที่เราเที่ยวปีต่อไปอย่าง Facebook ข้อดีก็คือเขาจะเตือนเราว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเราทำอะไรในวันนี้นั่นคือข้อดีที่ Facebook ก็คือไดอารี่ส่วนตัวของเรานะครับเราจะทำอะไรก็ได้กับ Facebook เพราะว่ามันเป็นสมุดบันทึกของเรานะครับใครจะมาว่าจะอะไรถ้าไม่ถูกใจก็ดีดออกไปนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่ใจกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสวยงามนะครับก็คือภาษาวัยรุ่นก็บอกโลกสวยเรื่องของคุณครับอย่ามายุ่งกับเราอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มานะครับถ้าคุณไม่มาส่องไม่มาดูก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วจะมาต่อว่าเราทำไมมันเป็นโลกส่วนตัวนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้กฎหมายก็ขึ้นมามีตำรวจ Facebook มีตำรวจ LINE ตำรวจIT เข้ามาแล้วก็ระมัดระวังในการคอมเมนต์โพสต์แชร์ไลฟ์ไลน์อะไรพวกนี้นะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยทางใครทางมันครับอะไรที่ผิดพลาดไปก็แก้ไขอย่าไปโมโหใส่กันครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราต้องมีวัฒนธรรมที่ดีให้ชาวต่างชาติรู้ฮะหรือต้องการธุรกิจที่เป็นชิปปิ้งนะครับหรือส่งออกสินค้านำเข้าส่งออกจีนมาไทยหรือ12ปันนาหรือพื้นที่จังหวัดประเทศรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียดนามพม่ามาเลเซียนี่ส่งได้หมดนะครับต้องการส่งสินค้าไปขายให้ชาวต่างชาติก็ติดต่อได้ที่ Big One Inter ครับของบริษัท Big One Inter นะทางพอร์ตตอนนี้ส่งทางเรือที่แม่สายนะครับที่เชียงแสนเป็นท่าเรือน้ำลึกล่องแม่น้ำโขงนะครับสามแยกสามเหลี่ยมทองคำนะครับของพี่ชายของพี่หนุ่มครับตัวนี้ก็มีรับหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลหมากรากไม้พืชผลทางการเกษตรแล้วก็ยางพาราอะไรพวกนี้ก็ติดต่อได้ Big One Inter นะครับติดต่อได้ที่แสงจันทร์ช็อปแสงจันทร์โมบายและก็แสงจันทร์ออนไลน์นะครับยินดีรับใช้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วเล่นได้ตามปกตินะครับครบถ้วนกระบวนความอย่าลืมนะครับชอบสนใจ 2,000 กว่าบาทซื้อให้ลูกให้หลานซื้อเป็นเครื่องสำรองได้โมโตเดี๋ยวลองเข้ากล้องให้ดูนิดนึงนี่มีโปรแกรมนี้ด้วยเนี่ยที่ว่าดูแชทที่เป็นกลุ่มประชุมอะฮะโอเคมากเลยซูมอะโปรแกรมซูมนี่ดีนะเอาไว้ถ่ายออนไลน์หรือว่าประชุมสดเรียลไทม์คุยคอมเมนต์กันได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปที่ตัวกล้องมีไมค์หัดขับก็มีแผนที่มี Google นะครับ
อย่าลืมนะครับแสงจันทร์ออนไลน์ก็จะเป็นของ partnershipให้ Google Street View แล้วก็ Profile Guide นะครับภาพ360องศาพื้นที่ท่านใดบริษัทข้างร้านหน่วยงานร้านค้าพิกัดไม่ตรงนะฮะแจ้งได้นะครับราคาย่อมเยาสามารถย้ายหมุดปักหมุดใหม่สร้างสถานที่ใหม่หน่วยสถานประกอบการใดๆเลขที่ไม่ตรงจะแจ้งว่าชื่อร้านอะไร ที่อยู่อะไรเบอร์โทรอะไรเวลาปิดเปิดเท่าไหร่มีเว็บไซต์ไหมแล้วก็มีโปรโมชั่นสินค้าราคาเรายัดเข้าไปใน Google Map ได้นะครับโดยแสงจันทร์ออนไลน์ได้เป็นโลโก้ไกด์และเอเจนซี่ให้ Google Street View แล้วก็ภาพ Google OS 360ในตระกูล Google แล้วก็ Google Map สามารถเลือกใช้บริการได้ครับก็ถ้าท่านใดสงสัยแล้วก็กลับไปดู YouTube ย้อนหลังได้ที่แสงจันทร์ออนไลน์นะครับที่ YouTube Channel ครับเราจะลงเกี่ยวกับ IT ทั้งหมดให้ทุกท่านได้ชมถ้าผิดพลาดประการใดนะครับรายละเอียดคอมเมนต์มาได้นะครับด่าได้ครับอย่าเกลียดกันแก้ไขกันได้ครับโลกนี้จะได้มีความสุขขอบคุณครับติดตามชมในรีวิวต่อๆไปในสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอะไรที่ใหม่ๆเราจะตามคล้ายๆรายการ IT ต่างๆแต่ขอเป็นIT แบบภูธรบ้านๆครับไม่มีพิธีพิธีการอะไรไม่มีพิธีรีตองอะไรก็คือดิบๆรีวิวกันเน้นเห็นแล้วก็เหมือนเราเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เข้าไปที่ร้านแล้วก็มาแกะดูกันเนี้ยนั่นคือได้สัมผัสก่อนได้อะไรก่อนก็จะขออนุญาตรีวิวแล้วก็อาจจะรำคาญนิดหน่อยครับแต่ก็เก็บไว้ดูได้นานๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะกดที่ช่องนี่เลย Subscribe ด้านล่างเลยนะครับ Subscribe ติดตามด้วยกับแสงจันทร์ออนไลน์สวัสดีครับ